อเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเดิมในรายการ Call Me Gamer ก็วันนี้จะมาเล่นแกนนี่นะก็มาเล่นตามปกตินะครับไม่มีคลิปอะไรจะลงนะก็กลับมาเล่นแปลกๆอีกรอบนะครับมาอยู่ในเล่นแปลกๆ The Series กันนะครับเหงานะฮะก็เลยมาทำคลิปเนาะพอดีแบบอยู่ที่โรงเรียนแล้วไม่มีเพื่อนเนี่ยคือแบบพี่เรียนเก่งเกินเนี่ยเพื่อนก็เลยแบบอิจฉาพี่แล้วก็เลยไม่อยากคบพี่เป็นเพื่อนนะครับนะทุยมาก็วันนี้จะมาเล่นแปลกๆก็ก่อนอื่นขอทำการฆ่ายายโอเคมันตายแล้วนะช่างมันมาผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมคนถ้าเกิดว่าผมกระโดดจากชั้น3ลงมาแล้วถ้าเกิดมันทับหัวยายมันจะเป็นยังไงโอเค18ร่างคูณก็พอนะเอาสแตร์แล้วปิดก๊อตหมดนะเฮ้ยมันโดนหัวยายว่ะมา3 2 1โอ้โหเห็นหน้ายายด้วยมาแล้วเดี๋ยวเสียงกระดิ่งมาจากไหนวะสรุปก็คือเราสามารถแบบกระโดดลงไปทับหัวยายได้นะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่นะครับมาก็มาต่อกันเอาใหม่นะมันไม่ได้อะมุมมันไม่ได้เว้ยมาเดย์สามแล้วมาเริ่มกันใหม่ก็มาต่อนะครับมารอบนี้ต้องหล่นบนหัวยายไม่บนหัวสักทีวะเดี๋ยวปะทุ่มได้โพเดียมเลยมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่มารอบนี้คือต้องโดนแล้วเดย์สี่แล้วเนี่ยไปเลยเดี๋ยวผมรีเกมแล้วเดี๋ยวผมกลับเข้ามาใหม่เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ดีกว่าไม่ผมไม่รีเกมดีกว่าผมมีอะไรอยากลองเว้ยเอาร่างโคลนออกไปให้หมดก่อนผมก็อยากรู้เหมือนกันเว้ยว่าถ้าสมมุติว่าผมลงมาผมกระโดดลงมาตรงนี้แล้วผมตายแล้วถ้าผมเหยียบไอ้เนี่ยไอ้กับดักน้ำแข็งแล้วมันจะแข็งป่าวะเฮ้ยน่าลองมาลองกันไหมขอใช้ม็อดนะอันนี้มันก็เยอะไปโอ้โหมาได้เลิกแล้วไปให้เดี๋ยวก่อนผมจะทำการโคลนยายออกมาด้วยมาฉากจบมันมีตรงไหนบ้างวะมีชั้น3มีลงรถเออใช่ลืมลงรถด้วยอ่ะแล้วก็หลังบ้านนะหลังบ้านเอาตรงนี้นั่นแล้วมีที่หนึ่งที่ไหนวะห้องใต้ดินเนอใช่ห้องใต้ดินมันต้องตรงนี้เว้ยมาทีนี้ก็ผมจะทำการฟรีซยายก่อนนะเว้ยปิดก๊อตโหมดแล้วก็กดฟรีซอ่ะให้ยายมันแข็งก่อนเสร็จปุ๊บผมก็โดดลงไปแข็งปะไม่แข็งนะไม่แข็งทีนี้เราก็จะมาดูฉากจบนะครับฉากจบผมอยากรู้ว่ายายแกจะขะเอ้ยจะแข็งปะเฮ้ยมันแข็งว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมเ
สรุปนะก็คือมีร่างที่แข็งแล้วก็ได้ยินเสียงร่างที่มันแตกด้วยเดี๋ยวผมรีเกมนะยังไม่จบคลิปนะเดี๋ยวผมเข้าไปในเกมใหม่นะมาเริ่มกันใหม่นะคลัชก่อนอื่นก็ฆ่ายายให้มันสิ้นซากไปก่อนนะแล้วก็มาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะทำการโคนยายนะครับปุ๊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 บเดี๋ยวผมกดลบได้ไงวะเครื่องเริ่มแหลกแล้วนะมาทีนี้ก็โคนมันมาตรงนี้บ้างแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น3แล้วก็ปิดก๊อตโหมดทีนี้ก็จะทำการกระโดดลงไปกระโดดลงไปเฮ้ยมันหล่นบนหัวยายแล้วไอ้เพื่อนเห็นปะหล่นบนหัวยายโอเคก็สรุปนะว่าคือมันหล่นบนหัวยายได้นะครับก็วันนี้มันเล่นแปลกๆ3อย่างเนาะคือมาดูว่าไอ้ตอนฉากจบเนี่ยคือถ้าเกิดตรงนั้นมียายร่างยายที่แข็งแล้วอะที่ฉากจบอะนั่นแหละถ้าเกิดเราขึ้นฉากจบแล้วอะคือมันจะยังเห็นร่างยายที่แข็งอยู่นะก็คือเท่ากับว่ามียาย2ตัวอ่ะแล้วก็อย่างที่สองคือถึงมีกับดักน้ำแข็งอยู่ชั้นล่างแต่ถ้าเรากระโดดลงมาแล้วเราตายคือเราจะไม่แข็งนะแล้วก็อีกอย่างก็คือเราสามารถหล่นมาบนหัวยายได้นะครับก็จบแล้วสำหรับเล่นแปลกๆ The Series นะครับเดี๋ยวจะคลิปนานไปเพราะปกติคลิปผมมันจะแค่ 2-3 นาทีไงแต่นี้7นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะครบ10นาทีเดี๋ยวมันจะนานไปก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเนาะก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปก็ส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะผมฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย